ปูดสูดกลิ่นควันชุยแมลงสาบอยากกินขนมอมลูกอมเสียจนแก้มตุยสวัสดีทุกท่านครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูดูสเก็ตเตอร์นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับเบสนะฮะกลับมาอีกครั้งวันนี้นะฮะขอเกาะกระแสเกาะเกาะกระแสนิดนึงแล้วกันนะฮะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าครับเซิร์ฟสเก็ตนะฮะและก็สตรีทสเก็ตเนี่ยนะครับมันต่างกันอย่างไรนะฮะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะฮะที่น้องทุกคนจะเลือกเล่นนะฮะทางสายไหนนะฮะเซิร์ฟหรือสตรีทนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับความแตกต่างของสตรีทสเก็ตกับเซิร์ฟสเก็ตนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เราจะให้เบสนะฮะเพื่อนของผมนะฮะมาอธิบายว่าเจ้าสตรีทที่ไหนล่ะมันถือเซิร์ฟอยู่เซิร์ฟสเก็ตนะครับมันมีความแตกต่างพิเศษอย่างไรกับเจ้าสตรีทสเก็ตบอร์ดตัวนี้นะฮะคุณเบสครับผมสไตล์การเล่นนะครับก็คือสไตล์การเล่นน่ะแน่นอนมันอาจจะก็คือไถเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าการที่ให้แผ่นมันไหลมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยสเก็ตมันอาจต้องการขาไถเรื่อยๆแต่การใช้เซิร์ฟมันเหมือนใช้การปั๊มการคาร์ฟส่งให้แผ่นมันไหลต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเอาขาลงมาไถนะครับผมนะฮะอันนี้คือจุดต่างแรกนะครับผมแล้วอะไรต่ออ้าวครับผมเราตัดมาที่เจ้าสตรีทสเก็ตนะครับแน่นอนฮะทุกคนสตรีทสเก็ตนั้นเราต้องไถนะครับเราต้องที่เราจะเรียกว่าอะไรเราจะเคลื่อนที่ไปหรือจะเล่นท่าครับเราต้องไถนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต้องไถไม่เหมือนเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยเขาใช้วิธีการคราฟไปนะครับตัวนี้ก็ต้องไถนะครับไถเองเล่นเองนักเลงพอนะฮะอุปกรณ์จะถามว่ามีความต่างไหมก็มีความต่างแต่ชื่อมันก็ชื่อเดียวกันครับผมจากทักนี่ฮะทรัคสตรีทเป็นยังไงครับคุณดุ๋ยทรัคสตรีทเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าคือเขาก็มีแกนอย่างเงี้ยเหมือนกันแกนใส่ล้อนะครับวัสดุก็ทำมาเหล็กบ้างไทเทเนียมบ้างนะครับแต่ว่าความยืดหยุ่นของทรัคอะตัวเนี้ยมันจะไม่ได้เอียงมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะแดปเตอร์คือเขาจะตรงๆเลยแล้วก็เวลาเลี้ยวเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะอาศัยพุชชิ่งเหมือนกันครับพุชชิ่งตัวนี้นะฮะคือถ้าเขาติดทำมาไว้เกาะกายขูดอุปกรณ์ต่างๆนะฮะตัวนี้ okay. มันมีความแข็งแรงเบาหนักก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับซึ่งถ้าดูกับเทียบกับทรัคของเซิร์ฟเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะทุกคนจริงๆนะดูดีๆนะมันจะคล้ายๆกันแต่ความอ่อนความยวบอ่ะจะไม่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวให้เบสอธิบายด้วยกันทักของเซิร์ฟมันเป็นยังไงทำไมมันถึงเอียงได้มันถึงอะไรได้นะฮะการที่เล่นมาแล้วก็ศึกษามาสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ถูกบ้างอะไรนะครับก็คือเหมือนทักเซิร์ฟอ่ะมันสามารถยวบกว่าจริงๆอ่ะเซิร์ฟมันจะมีหลายตัวแต่อันเนี้ยของเพนนีมันจะมีอะแดปเตอร์ในตัวซึ่งแต่ละยี่ห้อถ้าเป็นแบบยี่ห้อที่มีราคาหน่อยก็จะมีอะแดปเตอร์ทักก็จะมีหลายประเภทจะเป็น CX ก็จะเป็นเหมือนระบบบูชชิ่ง C7 ก็จะเป็นระบบสปริงอะไรเงี้ยส่วนมากทักที่เป็นอะแดปเตอร์ก็ส่วนมากจะเป็นระบบสปริงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบทักกับทรงอย่างนี้ของเซิร์ฟก็จะมีเหมือนกันก็เป็น CX เหมือนกันก็สัตว์แต่ว่ามันจะยั่วกว่าสามารถปั๊มได้ดีกว่าทักสตรีทนะครับโอเคแต่ในท้ายกลางอาจจะสูงกว่าหน่อยใช่แล้วแต่แบรนด์คือมันก็จะมีเป็นสปริงนะฮะเป็นสปริงอะไรเงี้ยเนาะเป็นอะแดปเตอร์ของเซิร์ฟอ่ะนะครับมีตัวช่วยทำให้มันเล่นครับได้แคบขึ้นอย่างสตรีทของเรามันก็จะเป็นแบบนี้เลยทื่อๆมาเลยนะครับวงเลี้ยวก็จะแคบกว่าเจ้าเซิร์ฟสเกรดนะครับครับผมต่อไปก็มาดูล้อนะฮะล้อนี่นะฮะล้อต่างกันอย่างไรนะครับชาวสเก็ตสตรีทนะครับส่วนมากล้อที่ใช้เนี่ยความแข็งนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ100A ขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับขึ้นไปแล้วกันตามแข็งแล้วแต่ความชอบนะครับขนาดมันอยู่ประมาณ52ถึงประมาณ54นี่ก็ใหญ่แล้วนะครับสำหรับสเก็ตสตรีทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันใหญ่มากไปเวลาเล่นท่าอะไรมันจะติดตรงนี้นะครับอาจทำให้ล้มหัวทิ่มได้นะครับคือแข็งเป็นล้อแข็งนะครับสตรีท
ส่วนเจ้าล้อเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยให้อธิบายแล้วกันนะฮะล้อเซิร์ฟสเก็ตนะครับส่วนมากที่เห็นนะครับส่วนมากจะเล่นขนาด55ขึ้นไปส่วนมากก็59ถึง70นะครับใช่แต่ว่ามันแล้วแต่แผ่นด้วยบางทีแผ่นที่ไม่สูงมากก็ต้องใช้แผ่นเสริมให้มันสูงขึ้นเพราะมันงั้นมันจะกินแผ่นแล้วหัวจะทิ่มนะฮะเรียกว่าต้องใส่ไลเซอร์แพดไปนะครับสตรีทสเก็ตสตรีทผมก็ใส่ไลเซอร์แพดนะเพราะว่าผมตัวหนักจะต้องใส่ให้มันสูงขึ้นไม่งั้นมันจะติดนะฮะติดเหมือนกันเซิร์ฟสเก็ตก็ต้องใส่นะครับเพราะเกิดเล่นล้อใหญ่มากเนี่ยมันก็จะติดเหมือนกันแล้วความแข็งอะเบสมันต่างกันไหมส่วนมากความแข็งเริ่มต้นที่เหมือนเขาติดมาส่วนมากจะมัน 78A พื้นฐานนะครับใช่เพราะว่าเหมือนเล่นแบบนุ่มๆเล่นกับพื้นทั่วไปได้ครับเพราะว่าถ้ามันใช้ล้อแข็งนี้ได้ไหมก็ได้นะมันก็จะอาจจะสแนปง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอ๋อไอ้ล้อนิ่มเนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะไถพื้นคอนกรีตพื้นหยาบๆไม่เร็วเนาะมันจะทำไม่เร็วทาไม่เร็วอย่างล้อสตรีทเนี่ยมันจะแข็งแล้วมันจะเล่นขึ้นคือบางท่ามันต้องขึ้นอุปกรณ์แล้วล้อมันต้องไปขูดอุปกรณ์เห็นไหมมันจะลื่นล้อแข็งมันจะลื่นแล้วอย่างล้อหนึบๆหรือมันนิ่มหน่อยเนี่ยเวลาขึ้นอุปกรณ์มันจะหยุดไว้ทุกคนเขาก็เลยทำมาให้เล่นกับเจ้าเซิร์ฟเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนิ่มหน่อยนะยิงถามแล้วเอาไปใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แหละแต่ผมก็ไม่เคยลองเบสก็ไม่เคยลองเอาล้อสตรีทไปใช้ล้อเซิร์ฟนะก็เลยไม่รู้ว่าฟิลเป็นยังไงนะใครอยากทำก็ไปหาทำดูนะเอาล้อสตรีทไปใช้ล้อเซิร์ฟเล่นดูแล้วกันนะลองดูอะไรได้ฟิลที่แตกต่างแล้วชอบคิดมาบอกด้วยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงยังไม่ได้ลองหรือส่วนตัวผมเคยเอาล้อเนี่ยไปใส่แผ่นสเก็ตแล้วนะมีอยู่อีกอันนึงที่บ้านก็ดีนะไถลื่นไถมันฟิลดีมากเลยเหมือนกันนะทุกคนไปก็ต่อมาก็เรื่องแผ่นหรือเด็กนะครับเด็กของมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะก็เด็กสตรีททุกคนรู้อยู่เป็นทรงแคปซูลเนาะประมาณนี้โมเดลก็จะประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆเจ้าเซิร์ฟสเก็ตก็จะมีแผ่นแบบนี้เหมือนกันเนาะเป็นของอะไรนะเบสคัฟเวอร์อิมพาล่านะฮะก็จะเป็นทรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเปลี่ยนผักช่วงล่างให้เป็นแบบเซิร์ฟนะครับอันนี้มาดูของเบสนะครับมันเป็นยังไงนะแผ่นเซิร์ฟสเก็ตแผ่นเซิร์ฟสเก็ตก็ส่วนมากจะเป็นเหมือนแผ่นเรียกว่าแผ่นคล้ายๆแผ่นทรงมะละกอทั่วไปจะคูลใช่แต่ตอนนี้มันมีหลายทรงแล้วแต่คนชอบเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่แผ่นมันอยู่ที่ทักแล้วแต่คนชอบบางทีชอบทรงสตรีทก็เอาไปใส่ทักเซิร์ฟก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่จำกัดเรื่องแผ่นเลยแต่อยู่ที่คนชอบเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแนวโอซาคูอะไรเงี้ยแผ่นทรงเก่าอะไรเงี้ยก็เอามาใส่กันเล่นกันได้อะเพราะบางคนก็เอาแผ่นเนี้ยมาเล่นสตรีทเอาแผ่นนี้มาเล่นสตรีทก็มีทุกคนทรงมะละกอเนี่ยมาใส่ทักเล่นสตรีทก็มีนะบางคนก็ชอบแผ่นแบบนี้นะฮะใช่มันจะมีเดียวด้านเดียวแต่ส่วนมากจะมีคอนเทปเหมือนแล้วแต่แผ่นบางทีก็จะมีเหมือนเชิดหน่อยนึงให้เหมือนแบบเวลาเลี้ยวหรือให้มันติดเท้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วแต่คนชอบอีกเช่นเดิมนะทรงแบบนี้หรือทรงแบบนี้ก็ไปสรรหาเนาะข้างบนนี่มีกระดาษทรายไหมกระดาษทรายมีครับมีแต่ว่าตัวเพนนีจะไม่มีนะเพนนีเหมือนเขาจะเป็นเหมือนจะลอยมาให้แต่ว่าเล่นนานๆมันก็จะหลุดนะครับใช่กระดาษทรายก็คงไม่ต่างกันมากนะครับกิฟต์เทปอ่ะเนาะสตรีทก็จะมีกิฟต์เทปประมาณนี้ความคมความไม่คมก็แล้วแต่ยี่ห้อของกระดาษทรายนะครับแต่ว่าเจ้าสเตอร์เกตเนี่ยบางตัวเขาติดกระดาษทรายมาให้เลยเนาะติดกิฟต์เทปมาให้เลยนะฮะก็ไปเปลี่ยนไปอะไรกันได้แล้วแต่ความชอบนะครับส่วนสตรีทก็ประมาณนี้คัสตอมเองก็หรือซื้อเป็นแบบลายธรรมดามาก็ได้นะครับก็คือมีกระดาษทรายเหมือนกันนะครับเจ้าฮาร์ดแวร์เหมือนกันเท่าไหร่นะครับหาร้านสเก็ตทั่วไปได้ฮาร์ดแวร์หาร้านก็เหมือนกันแต่ว่าบูจิ้งก็คือมันก็มีแล้วแต่ของประเภทของสเก็ตอะไรเงี้ยบางอันเป็นสแตนดาร์ดเป็นดับเบิลโคนอะไรอย่างงี้อาจจะยาวขึ้นกว่าอะไรกว่าลูกมาพวกนี้ก็อาจจะยาวกว่านะครับชิ้นก็แล้วแต่ประเภทของสเก็ตลองบอร์ดก็อาจจะเป็นอีกถึง2เป็นไม่เหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถนัดไม่ถนัดพูดเฉยๆสำหรับแบริ่งก็ใช้เหมือนกันเลยใช้ของสตรีทสเก็ตก็ได้นะครับของเซิร์ฟสเก็ตก็ทำออกมาก็มีเหมือนกันมีมันจะมีแบบเป็นตัวเรียกว่าอะไรนะเบสข้างในมันมีอะไรนะสเปเซอร์นะบางตัวเรียกว่าสเปเซอร์ของเซิร์ฟสเก็ตเรียกว่าบิวอินมีสเปเซอร์ของสตรีทก็มีนะแต่ว่าเป็นสเปเซอร์แยกใส่ไว้ในกลางล้อครับเพื่อให้มันแน่นให้มันกระชับขึ้นนะฮะก็คือใช้ได้เหมือนกันเอามาใส่ด้วยกันได้ขนาดเท่ากันความลื่นมากความลื่นน้อยแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ชอบเลยแล้วแต่เอเบกด้วยเอเบกเลยเอเบก9
ช่แล้วแต่แบรนด์91เลือกเอาเลยจะเอาดึงแค่ไหนเซรามิกมีหลายประเทศตอนนี้มีเซรามิกมีเป็นเหล็กนะฮะแล้วแต่ชอบอันนี้ลูกปืนเอาง่ายๆใส่ด้วยกันได้นะครับก็จบด้วยความแตกต่างมันระหว่างเจ้าสตรีทสเก็ตกับเจ้าเซิร์ฟสเก็ตนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะแต่ยังไงก็คือสเก็ตอยู่ดีนะใช่ก็เล่นด้วยกันได้ไม่มีปัญหาคือพี่น้องกันนะทุกคนคือมาเล่นด้วยกันได้ทุกคนนะก็อย่าไปเหยียดกันไปอะไรกันเลยนะฮะเพราะบางทีแบบเราก็เล่นสเก็ตเหมือนกันอ่ะกลุ่มมันก็ไม่ได้ใหญ่มากกลุ่มที่คนเล่นสเก็ตมันก็ไม่ได้ใหญ่ก็เล่นเล่นแชร์กันนะครับใช่สเก็ตเหมือนกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะฮะได้เปลี่ยนความรู้ด้วยกันก็เอาเป็นว่าถ้าชอบแบบดุดันดุดันเราใจถ้าผ่านโผนก็สตรีทนะฮะเจ็บตัวมากหน่อยอันนี้จะเจ็บตัวมากหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นคนชอบอ่ะถ้าเกิดคนอายุเยอะหน่อยก็เล่นได้ถามว่ามันเล่นได้ไหมก็เล่นได้ก็มีท่าที่มันไม่เก็บตัวมากอะไรเงี้ยมันก็มีนะฮะแต่ชอบแบบผิวๆนะฮะออกกำลังกายท่าทางสวยงามรู้สึกเหมือนอยู่ชายหาดโตขึ้นอยู่ก็มาเซิร์ฟนะฮะเลือกได้นะฮะเราเลือกได้เล่น2อย่างก็ได้ครับใช่หรือจะเล่น2อย่างก็ได้นะฮะอย่างเบสบอกถือไปคู่กันเลยอยากจะเซิร์ฟวันนี้อยากจะเซิร์ฟวันนี้อยากจะสตรีทผมก็เล่น2อย่างนะผมก็อยากจะมันบางวันก็อยากจะเล่นเซิร์ฟบางวันก็อยากจะเล่นสตรีทนะฮะมันได้ฟีลคนละแบบหรือเรียกว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพิ่มสีสันให้กับชีวิตเรานะฮะแล้วตอนนี้ตลาดมันก็มีแบบรองรับมากขึ้นอุปกรณ์อะไรมันก็มีแบบหาง่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็เอามาคัสตอมเอาแผ่นสตรีทมาใส่ทักเซิร์ฟอะไรเงี้ยคัสตอมเองได้ทุกคนก็เป็นเหมือนเซิร์ฟอารมณ์แบบไม่ต้องถ่ายอะไรเงี้ยใช้ปั๊มเอาแต่ก็ออลลี่คลิปปิ๊บเล่นท่าได้ปกติใช่แต่ว่ามันก็จะคนละฟิลบาลานซ์ยากหน่อยเพราะมันจะยวบหน่อยไม่เหมือนทักไม่เหมือนทักสตรีทประมาณนี้นะทุกคนส่วนเรื่องการแต่งตัวไปเล่นนะครับก็ฟรีสไตล์ครับแล้วแต่เลยครับไม่มีแบ่งสายครับยังไงก็ได้ครับจะใส่บ็อกเซอร์เล่นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ถ้าเขาไม่ว่ารองเท้าก็สตรีทก็รองเท้าสเก็ตสตรีทเนาะแต่ส่วนเซิร์ฟเนี่ยจะใส่รองเท้าสเก็ตสตรีทไปเล่นก็ได้เนาะหรือไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ส่วนแม่เขาก็เล่นเท้าเปล่ากันนั่นนะครับเท้าเปล่าก็เล่นได้มันไม่ได้ต้องแบบมาปงปาดใช่ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สไตล์ปีชะตายของทุกคนเลยอยากใส่อะไรก็แล้วแต่ชอบใส่ผ้าถุงพอกระเช้าอะไรไปเล่นก็ได้นะแล้วแต่ชอบได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ข้อแตกต่างความแตกต่างกันระหว่างเจ้าเซิร์ฟสเก็ตกับเจ้าสตรีทสเก็ตมันก็มีแค่ประมาณนี้แหละนะครับทุกคนอาจจะมีมากกว่านี้แต่เรายังไม่ได้ศึกษาลึกเลยฮะใช่ใช่ก็ผมก็เล่นได้มาสักพักนึงแหละก็พอรู้ว่ามันต่างกันยังไงก็มาแนะนำนะฮะเพราะว่าให้คนที่เขาเล่นเซิร์ฟมาอธิบายกันจริงๆเบสก็เล่นสตรีทสเก็ตมาก่อนนะก็มาเปลี่ยนเล่นเซิร์ฟนะฮะเพราะว่ามันจะเหมาะกับช่วงวัยมากกว่าอะไรเงี้ยหรือแล้วแต่คนชอบอะไรหายากแล้วถ้าคนชอบด้วยนะทุกคนก็เลือกเอาอย่างที่บอกเราใจดุดันเจ็บตัวก็มาสตรีทผิวไหวออกกำลังกายท่าทางสวยงามเราสาวสวยก็ไปเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟนะฮะทุกคนก็ลาไปก่อนทุกคนคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาแนะนำนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ